ชินโจทาวเวอร์ชาแนลนะครับที่นี่ชุมชนบางเบิดนะฮะนี่ครับเดี๋ยวมาดูชาวประมงครับคุณลุงเขาจะเอาปูไข่มาปล่อยนะครับนี่ที่แล้วก็ถ่ายไปหลายคลิปแล้วนี่ครับเป็นที่สำหรับเขาเรียกอนุบาลหรือว่าให้มันปล่อยไข่นะฮะนี่มียังเลยมีตัวนึงนี่มีตัวนึงโอ้มีตัวนึงอยู่แล้วนะมีทุกตัวถังอ่ะอ๋อมีทุกถังเลยถังละตัวละตัวละตัวเขาจะให้มันเขี่ยไข่ออกนะนี่ครับเป็นธนาคารปูนะฮะรายชื่อปล่อยแม่ปูไข่นะที่นี่คือชุมชนบางเบิดนะฮะเขาไม่ใช่ว่าหาอย่างเดียวนะครับแต่เขาจะเอามาขยายพันธุ์ด้วยนะฮะสำหรับปูที่จะวางไข่นะครับเขาจะมีการอันนี้ทำเป็นชมรมหรือว่าเป็นสมาคมยังไงครับเนี่ยเป็นชาวประมงนะกลุ่มประมงอ๋อกลุ่มประมงของบางเบิดนะฮะเป็นโอ้นี่ครับมีรายชื่อเรียบร้อยครับคุณแมนคุณสวยคุณหนูจอยคุณกุ้งคุณยุทธคุณวัดนะฮะโอ้นี่ไหนแตกแล้วเหรอแตกแล้วแต่ยังไม่ออกยังไม่เป็นตัวแตกเขี่ยออกตัวมันเขี่ยออกจากตัวมันแล้วแต่ยังไม่เป็นตัวอ่อนนะยังเห็นปูไหมฮะเนี่ยดูได้เหรอนี่ปล่อยเมื่อกี้ที่เพิ่งปล่อยเมื่อกี้ตัวนี้นะไปดูปูไอตัวส่วนใหญ่เป็นปูม้านะลุงนะปูม้านั่นเลยแล้วเวลาขั้นตอนต่อไปทำไงครับพอมันฟักปล่อยเขี่ยไข่ออกแล้วใส่ท่อไหลลงน้ำอ๋อไหลลงน้ำนู่นเลยโอ้ทำงี้เลยง่ายๆครับใส่ตรงนี้ไหนดูดิวิธีการอ๋อใส่ถังปล่อยเอาน้ำทั้งหมดเทใส่ถังเลยที่มันเป็นตัวอ่อนๆเรามันจะไหลจากตรงนี้นู่นลงไปคลองนู่นนะตรงนี้เป็นป่าชายเลนเป็นคลองเข้าไปที่หลังบ้านบางเบิดนะตรงนี้นะฮะแล้วก็พอคลองนี้จะลอดสะพานออกไปแล้วก็จะออกปากล่องออกสู่ปากทะเลด้านนู้นนะครับด้านเขาข้างๆเขาเบิดทางนี้นะครับนี่เป็นแมงดาทะเลที่โจมาว่าจะถ่ายคลิปนะฮะเป็นอยู่นี่ครับโอ้แต่มันจะนับตัวไม่ได้นะว่าจะถามว่ามันถังไอตัวนึงมันออกไข่ประมาณกี่ฟองกี่ตัวยังไงสองแสนนะครับสองแสนอ๋อสองแสนหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะเอารอดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหรอสองแสนโอกาสรอดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่เอ่ยสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองแสนยี่สิบเหรอสองร้อยสองพันไม่ใช่เหรอลูกสองพันตัวโอกาสรอด2,000 ตัวนะครับถ้าหนึ่งตัวรอด 2,000 ก็โอเคครับก็บาลานซ์มันได้อยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะฮะแต่ถึงไงก็ช่างนะครับเพราะว่าก็ต้องทำไว้มันก็ดีครับคือจะได้เป็นระบบนิเวศคืนสู่ธรรมชาตินะฮะเพื่อมันจะได้มีปูมาให้พวกชาวประมงจับอีกครั้งนึงนะฮะก็ดีกว่าเราจะเอาไปทิ้งไปขว้างนะครับเพราะว่าบางทีตัวนึงกินก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเอาไข่มาปล่อยนี่นะฮะจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับในการอนุบาลตรงนี้นะฮะแล้วตัวเมื่อกี้เขียนตรงไหนลุงตัวเมื่อกี้เขียนติ๊กไว้ตรงไหนนี่ตัวนี้นี่อันแสดงว่าลุงชื่อลุงโด่งนะใช่อ๋อใครโอ้นี่ดีนะเขาทำวันนี้คือนี่จะเห็นเลยครับว่าใครไม่ทำงานนี่อ้วนเขาเยอะอ่ะเนี่ยอ้วนเขาเยอะเขาคนนี้ชื่อวัดอ๋อคนนี้ชื่อวัดแล้วหนูจอยอ้วนเขาเยอะอ้วนเยอะอุ้ยนี่20 ตัวเลยเอามาปล่อยที่20 ตัวเลยเหรอแสดงว่าโอ้โหเขายอมขาดทุนนะ20 ตัวไม่ใช่พอมันเต็มแล้วมันจะก็บวกเลยนี่ไว้แล้วครับนี่น้องเอาไปแล้วเอาแล้วเอาไว้2 ตัวแต่อันเดียวกันไม่ได้กัดกันเลยครับอันไหนว่างบ้างอันนี้น้องชื่ออะไรเดี๋ยวดูในบอร์ดให้น้องชื่ออะไรพ่อชื่อกุ้งเนี่ยน้องกุ้งนะพ่อชื่อกุ้งพ่อชื่อกุ้งนี่เนี่ยตัวกุ้งนี่แหละอ๋อเดี๋ยวเขาต้องมาติ๊กนะน้องกุ้งพ่อเขาชื่อกุ้งแต่ลูกสาวมาปล่อยอันนี้ไม่มีตัวเหรอน้องไหนดูดิอันนี้ไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีใส่ไปแล้วพอใส่เสร็จปั๊บเขาจะมาติ๊กตรงนี้นี่ครับโอ้นี่เป็นความรู้ใหม่ของนี่โจนี่อยู่นานไม่ได้เคยรู้เรื่องเลยเนี่ยจะถ่ายไปหลายคลิปนะฮะแต่เขาเพิ่งจะทำเป็นแบบจริงจังนะฮะโดยการติ๊กตรงนี้นะว่าใครเอาปูมาปล่อยแล้วก็ต้องมาติ๊กตรงนี้นะครับเพิ่มปริมาณของปูใส่เข้าไปในถังนะฮะมันเป็นถังของใครของมันหรือเปล่าไม่ใช่นะใส่ทางไหนก็ได้ใช่ไหมใส่ทางไหนก็ได้ครับเขาจะมีถังประจำอยู่แล้วก็ใครเอามาถ้าถังไหนว่างก็ใส่ลงไปเลยนะแบบนี้ครับเดี๋ยวดูตัวที่น้องเขามาปล่อยเมื่อกี้ดิพอยกดูมันจะเห็นนะถ้าไม่ยกมันจะเป็นแบบตัวหนึ่งเห็นไหมมีสองออกซิเจนนี่
เห็นไหมครับตัวนี้เมื่อกี้น้องเข้ามาใส่แล้วไข่เต็มท้องเลยครับไข่ออกสีดำๆนะแสดงว่าไข่แก่ครับถ้าไข่เหลืองๆยังไม่แก่นะฮะก็ไข่สีออกดำๆนะครับนี่ครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับบางทีเด็กรุ่นใหม่หรือว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเอ๊ะเวลาเขาหาปูหาอะไรมาแล้วเนี่ยเขากินหมดเลยหรือเปล่าแม้กระทั่งตัวไข่แก่ไข่อ่อนเขาไม่กินหมดหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะบางเบิร์ดเขาไม่ทำงั้นนะครับเขาจะมีการอนุบาลแล้วก็เพาะพันธุ์แบบนี้ครับเพื่อกลับคืนมาสู่ทะเลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้มีปูมีปูม้าให้พวกเขาได้จับอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ครับเป็นผลงานที่โดดเด่นนะฮะที่ชุมชนบางเบิร์ดได้ทำนะครับอันนี้ก็ต้องขอยกเครดิตให้กับชาวประมงบางเบิร์ดนะครับที่เขามาทำตรงนี้ไว้นะครับรายชื่อผู้ปล่อยแม่ปูไข่นะนี่ครับรายชื่อผู้ปล่อยปูแม่ปูไข่นะมีประมาณคุณแมนคุณส่วนหนูจอย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21คนนะฮะ21ชาวประมงนะฮะแล้วก็ด้านนี้จะเขียนลูกปูลูกอะไรไว้นะฮะสร้างสีสันนะฮะโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนทรเจอทาวเวอร์ชาแนลครับการปล่อยแม่ปูไข่นะครับเพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ